สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้ำนะคะในช่องลูกน้ำริบบอนอาร์ตค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีสัตว์ดึกดำบรรพ์นะคะเป็นไดโนเสาร์นะคะแต่ว่ามาแบบน่ารักนะคะมาแบบสายตาสั้นด้วยใส่แว่นนิดหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพวกเรามาเริ่มทำกันนะคะใช้ริบบิ้นขนาดเบอร์2ค่ะแบ่งให้เหลือ8มิลหรือ9มิลนะคะความยาว50เซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้นพับทบครึ่งนะคะจากนั้นเราก็มาขึ้นฐาน4นะคะเส้นที่1ตั้งค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นที่4เข้าเอาก้นมานะคะเข้าทางช่องที่1แล้วก็กลางออกเอาเส้นที่3แบบนี้นะคะได้แล้วค่ะทุกคนฐาน4ต่อไปเราก็เริ่มฐาน8นะคะนับเริ่มจากเส้นด้านล่างพาดเฉียงขึ้นด้านบนเห็นไหมคะเส้นด้านบนลงมาด้านล่างแล้วก็เส้นทางซ้ายสอดล็อกริบบิ้นแบบนี้นะคะก็กดฐานให้แน่นเลยนะคะจะได้เป็นฐาน8แบบนี้ค่ะต่อไปเราก็เริ่มขึ้นเป็นลูกเป็นตัวมันนะคะจับริบบิ้นทั้งหมด4เส้นนะคะ1 2 3 4ค่ะจับแบบลูกส้มเลยค่ะไม่ได้4เส้นแล้วเส้นในสุดเราก็ปล่อยทิ้งเอาเส้นถัดมาเนี่ยค่ะซ้อนขึ้นมาทับแบบนี้เส้นในสุดปล่อยทิ้งเอาเส้นถัดไปขึ้นมาทับแบบนี้นะคะเส้นในสุดปล่อยทิ้งเอาเส้นต่อไปเอาขึ้นมาทับเส้นในสุดปล่อยทิ้งค่ะเอาเส้นต่อไปมาขึ้นมาทับแบบนี้สังเกตว่าไม่มีเส้นให้ขึ้นมาทับต่อแล้วใช่ไหมคะในมือก็จะเหลือ4เส้น4เส้นนี้เส้นไหนสุดเราปล่อยทิ้งลงไปเลยค่ะก็เหลือ3เส้นนะจากนั้นทำเส้นต่อไปค่ะสอดเข้าช่องนี้เลยค่ะเส้นไหนเส้นถัดไปนะคะจับปลายแล้วสอดเข้าทางเดียวกันกับเส้นเมื่อกี้แต่ว่าเราเบี่ยงให้ออกในช่องถัดไปนะคะต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะเข้าทางเดียวกันแล้วก็สอดให้ออกในช่องที่3อันนี้นะคะเราก็จะได้ลูกส้มมาครึ่งลูกเห็นไหมคะครึ่งลูกแบบนี้แล้วต่อไปจับตะแคงข้างค่ะอันนิ้วยัดเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะน้ำเริ่มจากเส้นนี้ข้ามมา1นะคะแล้วก็ไปมุดเส้นด้านหน้าถอยหลังมาค่ะจับมาข้ามไปนะคะข้ามที่อยู่ข้างหน้ามันแล้วก็ไปมุดอีกเส้นหนึ่งทำครบทั้งหมด8เส้นค่ะก็ได้8เส้นแล้วใช่ไหมคะเราก็ค่อยไล่ดึงทีละเส้นให้กระชับนะคะค่อยๆไล่ไปนะคะอย่าดึงทีเดียวรวดเลยนะคะค่อยๆไล่ไปเห็นไหมคะเอานิ้วออกมาแล้วก็จะช่องกว้างๆแบบนี้นะคะใส่เหรียญลงไปค่ะแล้วก็ดึงไล่ให้ช่องตรงข้างๆเนี่ยค่ะชิดแล้วก็แน่นอีกครั้งหนึ่งนะคะไล่ไปเรื่อยๆค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วมาตรงหัวมันนะอันนี้ก็คือเก็บหัวแบบลูกส้มเหมือนกันค่ะก็คือจับมา1เส้นแล้วก็นับข้ามไปทางด้านซ้ายข้ามไป3เส้นเห็นไหมคะ1 2 3แล้วเอาเส้นที่เราจับพาดลงไปมาค่ะ
จับมา1เส้นนะไปทางด้านซ้าย1 2 3เอาเส้นที่เราจับพาดลงไปวนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆนะคะข้าม3ทุกเส้นเลยค่ะโอเคก็จะเหลือ3เส้นสุดท้ายเห็นไหมคะเส้นถัดมานี้นะคะเราก็สอดเข้าช่องอันนี้เส้นถัดมาค่ะเข้าทางเดียวกันค่ะแต่ว่าเบี่ยงให้ออกในช่องถัดไปเส้นสุดท้ายก็เหมือนกันนะคะเข้าทางเดียวกันแต่เบี่ยงให้ออกในช่องถัดไปโอเคเราก็จะได้หัวกลมๆแบบลูกส้มนะคะหันมาด้านข้างค่ะก็สอดริบบิ้นตามแนวนะคะครบทั้ง8เส้นเลยค่ะโอเคสอดครบแล้วนะคะก็แต่งทรงนิดนึงนะคะจากนั้นก็เก็บสอดริบบิ้นเนี่ยค่ะเก็บหัวอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ตัวชิ้นงานมีความหนานะคะเศษริบบิ้นที่ยาวค่ะก็เก็บไปนะคะอันนี้ที่เก็บ2ชั้นเพราะว่าจะให้ตัวมันมีความหนานิดนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็ตัดเศษริบบิ้นออกได้เลยเราได้ตัวมาแล้วนะคะเห็นไหมคะขนาดนี้นะคะต่อไปมาดูว่าเราจะทำอะไรก่อนดีนะคะมีเขาแล้วก็มีอะไรมานะครีบหรือว่าอะไรมานะนี่แหละนะคะก็คือใช้เศษริบบิ้นเนี่ยค่ะที่เราตัดทิ้งเราก็เก็บมานะคะไม่ทิ้งนะคะเก็บมาอันนี้เป็นเศษริบบิ้นที่ทำเขามานะคะตัดมาขนาดมันจะประมาณมันจะใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเหลือเศษมาแบ่งครึ่งนะคะความยาวประมาณ 4-5 เซนนะคะเราก็จับมาม้วนกรวยเหมือนเขายูนิคอร์นนะคะแต่ว่ามันจะชิ้นเล็กกว่าเราก็ม้วนเป็นกรวยแหลมๆนะคะติดด้วยเทปใสค่ะอันนี้คือกรวยมันนะคะแล้วเราก็มาตัดใช้นิดเดียวนะคะอยากได้เขาเล็กๆเห็นไหมคะแค่นี้เองต่อไปเขาแบบไอ้คลีปมันตรงนี้ใช่ไหมคะก็ใช้เศษริบบิ้นเหลือๆนี่แหละค่ะม้วนแบบปากเป็ดอะค่ะม้วนจีบแบบนี้เลยเห็นไหมคะใช้เทปสายแปะเสร็จแล้วก็บีบให้แบนๆไปเลยก็ตัดออกใช้แค่นี้ค่ะใช้แค่ส่วนนี้นะคะชิ้นที่เหลือก็ทำเหมือนกันเลยค่ะเห็นไหมคะจับจีบติดเทปใสเสร็จแล้วก็บีบให้แบนแล้วก็ตัดเอาแค่สามเหลี่ยมแค่นี้
ฟกัสสิน ี่เป็นการเสียดายเศษลิปปี้นะคะสีมันสวยก็เลยเอามาแต่งโน่นแต่งนี่เอ้ยมันก็ได้เป็นไดโนเสาร์แบบน่ารักน่ารักนะคะแบบไม่ฮาร์ดคอร์อันนี้จะเป็นลิปปิ้นสีขาวนะคะเพื่อเราจะทำหางของไดโนเสาร์นะคะอันนี้หางมันให้ตัดไม่ตัดตรงนะคะตัดให้ยาวนิดนึงเป็นแบบนี้โอเคไม่ได้ชิ้นส่วนของครีบแล้วเราก็มาประกอบกันนะคะเริ่มจากติดเขาก่อนสปูนกาวค่ะแล้วก็ติดไปตรงตำแหน่งตรงกลางอันนี้นะคะเป็นนะคะจากนั้นก็เลือกสีเอาเลยค่ะว่าจะเริ่มจากสีไหนนะคะเริ่มจากสีแดงนะยิงกาวชิ้นแรกอันนี้นะคะให้ติดค่อมไปเลยอันนี้เล็งให้ดีนะคะเอาให้ตรงให้ตรงกับเขานิดนึงแล้วก็รอกาวแห้งนะคะเพื่อจะให้มันติดกับตัวอันนี้เลยต่อไปก็ติดไปจนครบหมดทั้ง4ชิ้นเลยค่ะสุดท้ายเป็นหางมันนะคะติดแบบนี้ก็จะได้เห็นไหมคะต่อไปมาตำแหน่งตรงข้างหน้านะคะก็เป็นตานะคะแล้วก็เราจะเพิ่มความน่ารักแบบโบราณโบราณด้วยการใส่แว่นนะคะติดตาก่อนนะคะตำแหน่งตาตรงนี้ให้เพื่อนๆกะเอาเองนะคะใครจะไม่ใส่ติดแว่นไม่ใส่แว่นก็ได้นะให้อยู่ตรงกลางระหว่างเขากับตาโอเคส่วนแว่นทุกคนอันนี้ทำขึ้นมาเองนะคะใช้ลวดสีหรือว่าลวดไม่มีสีก็ได้นะคะแล้วใช้ด้ามปากกาดินสอเนี่ยค่ะทำให้ดูนะวนขดลวดเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะได้ข้างหนึ่งแล้วต่อไปก็ทำอีกข้างเห็นไหมคะเศษลวดก็ตัดออกแล้วก็เก็บปลายลวดให้ดีแล้วก็ได้แว่นมาแล้วนะคะลองมาทาบกับตำแหน่งตาโอเคเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะติดแว่นอันนี้เราก็จะมีแก้มตรงชมพูตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดริบบิ้นเป็นชิ้นอย่างนี้มานะคะแล้วก็ติดกาวกับสองหน้านะคะก็แปะตรงใต้ตาเหมือนเป็นแก้มละเรื่อละเรื่อตรงนี้ทั้งสองข้างโอเคแล้วก็ติดแว่นแล้วนะจ๊ะยิงปืนกาวเฉพาะตรงกลางนี้นะคะโอเคแล้วก็แปะแว่นลงไปรอกาวแห้งสักแป๊บหนึ่งนะคะ
ทุกคนได้แล้วเหลือขอปากแบบจุ้มปุ๊กจุ้มปุ๊กนิดนึงนะคะวาดไปเลยค่ะขอตั้งใจวาดนิดนึงเสร็จแล้วโอเคทุกคนคะเสร็จแล้วค่ะไดโนเสาร์แบบจุ้มปุ๊กนะคะน่ารักแบบนี้เลยเห็นไหมคะดูตะมูตะมิตะโมตะมะมาถ้าเป็นตัวผู้หญิงนี่เห็นไหมคะข้างในมีขนตาด้วยก็จะฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งนิดนึงโอเคก็ทุกคนเสร็จแล้วอย่าลืมไปลองทำกันนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ทำมาให้ดูด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีค่ะ